สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมโยเทลสิงคโปร์ออชาร์ดโรดนะคะเป็นโรงแรมสไตล์แบบล้ำๆมีหุ่นยนต์ด้วยนะโรงแรมเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นภาพหุ่นยนต์ให้ดูเนาะตอนนี้เราเข้ามาเช็คอินกันที่ห้องนะคะเช็คอินก็เป็นระบบเช็คอินด้วยตัวเองแต่ก็ต้องให้เขามาช่วยอยู่ดีนะคะก็อ่ะเราพามาดูห้องเรากันเราได้ห้องที่ชั้น13นะคะห้องโรงแรมเนี้ยจะเป็นห้องแบบตะมุตะมิเล็กๆหน่อยนะเปิดเข้าห้องมาก็จะทางนี้นะคะแล้วก็เข้ามาทางนี้เนี่ยก็จะมีกระจกบานใหญ่รีโมทที่นี่ดีเนาะเขาแรปไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนกาแฟแบบนี้ประมาณนี้กริบกริบทิชชู่อันนี้เป็นตู้เซฟนะคะโรงแรมโยเทลข้างล่างนี้เป็นตู้เย็นประมาณนี้เขาจะจัดพื้นที่ใช้สอยได้แบบคุ้มค่ามากเลยเนาะสิงคโปร์อันนี้เป็นที่วางกระเป๋าแล้วก็เตียงเห็นเตียงแบบนี้นะคะก็คือปรับได้นะก็จะมีปุ่มปรับแบบเหมือนโซฟาโรงหนังอะอย่างเงี้ยขึ้นลงเพราะว่าห้องพื้นที่เขาน้อยนะคะก็ถ้าเรายังไม่นอนก็ปรับเตียงขึ้นไว้ตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างมือล้างหน้านะคะก็จะเป็นแยกออกมาจากห้องน้ำมีแชมพูไม่ใช่มีสบู่แล้วก็บอดี้ครีมให้แอลกอฮอล์แปรงฟันยาสีฟันประมาณนี้ตรงนี้ก็มีลิ้นชักตรงนี้ก็จะมีเตารีดกับไดร์เป่าผมประมาณนี้นะคะก็ย้อนกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์ตู้เสื้อผ้าเปิดกว้างเปิดโล่งประมาณนี้เนาะชั้นวางกระเป๋าแล้วก็มีรองเท้าสลิปเปอร์ให้น้ำดื่มนะคะก็สามารถขอเพิ่มได้เดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์มาส่งแต่ต้องโทรไปบอกเขานะคะก็แน่นอนครับว่าเราก็ลองสั่งน้ำขึ้นมานะครับโดยการโทรไปแจ้งที่รีเซพชันนะครับใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีหุ่นยนต์ก็จะมารออยู่ที่หน้าประตูและโทรเข้ามาในห้องเราอีกทีนึงว่าตอนนี้อยู่ข้างหน้านะรับน้ำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเวลคัมแล้วก็ชื่อเรานะคะมาที่โยเทลนะคะสิงคโปร์ออชานโรดตรงนี้จะเป็นประมาณโต๊ะเนาะเผื่อต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มก็ตรงนี้ท่านะตรงมีร่มให้นะคะแล้วก็เห็นเล็กๆอย่างนี้ก็คือยังมีโต๊ะรองรีดให้ตรงนี้แขวนกระเป๋าเสื้อผ้าประมาณนี้แต่ที่เด็ดของโรงแรมเนี้ยที่เลือกที่นี่นะก็คือห้องน้ำพามาดูห้องน้ำกันดีกว่านี่เปิดประสบการณ์ใหม่ห้องน้ำแบบเปิดโล่งในนี้ในห้องน้ำก็จะมีแชมพูนะคะแล้วก็ครีมนวดแล้วก็ที่แบบน้ำให้ตรงนี้พร้อมกับวิวสิงคโปร์ตอนนี้เราอยู่ใจกลางออชาร์ดเลยนะคะและที่สำคัญนะครับที่นี่เนี่ยมีสายฉีดก้นด้วยนะครับจองมาทั้งหมด4คืนนะคะอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทแต่ก่อนที่เราจะมาเนี่ยเช็คอีกที4คืนเนี่ยขึ้นไปประมาณ 20,000 ละโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บของพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่เมอร์ไลออนตอนกลางคืนช่วงนี้เป็นช่วงเมอร์ไลออนครบ50ปีจะมีโชว์พิเศษเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะบ๊ายบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับทางโรงแรมเนี่ยมีสระว่ายน้ำขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีฟิตเนสให้ใช้งานได้ด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเมอร์ไลออนกันแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องเริ่มทำก็คือถ่ายรูปกันนะครับผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับว่าบีจะให้ผมแลบลิ้นไปทำไมนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยถ่ายรูปได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะครับเมื่อก่อนตอนที่มานะครับช่วงเวลาประมาณนี้เนี่ยโอ้คนเยอะมากๆเลยครับและช่วงนี้จะมีการฉายแสงบนตัวเมอร์ไลออนนะครับก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะครับในช่วงเวลากลางคืนซึ่งก็จะเข้ากันกับวิวโดยรอบเลยและตอนนี้นะครับเราก็หาจุดถ่ายรูปเพิ่มเติมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้าใครมาช่วงเวลากลางคืนและตั้งใจจะถ่ายกลางคืนเนี่ยคนกับวิวเนี่ยนะครับ
แนะนำว่าให้พก LED มาด้วยนะครับจะทำให้ถ่ายรูปมันได้สวยขึ้นเยอะเลยครับเช้าวันที่2นะครับเราเดินทางมาที่เซนโตซ่านะครับซึ่งเราสามารถเดินทางมาที่นี่ได้3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับก็คือขึ้นโมโนเรลเหมือนที่เราขึ้นก่อนนี้นะครับวิธีที่2นะครับก็คือนั่งกระเช้ามานะครับซึ่งก็จะได้เห็นวิวอีกแบบนึงครับสูงขึ้นไปอีกนะครับและรถแท็กซี่หรือขับรถมานะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มาถ่ายรูปกันที่หน้า USS กันก่อนนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปข้างในเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะมาอควาเรียมกันก่อนขอบอกอะไรนิดหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้เนี่ยพอดีรถไฟโมโนเรลเนี่ยนั่งมาที่เซนโตซ่าฟรีครับและแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราเข้ามาที่อควาเรียมแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราไปประเทศไหนก็ตามเนี่ยจะเข้าอควาเรียมเกือบจะตลอดนะครับซึ่งสิงคโปร์นะครับเราก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับ2ครั้งแรกนี่ไม่เคยเข้าเลยนะครับครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการถ่ายรูปในอควาเรียมเนี่ยให้ออกมาสวยเนี่ยค่อนข้างยากนะครับสำหรับผมนะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ายากมากนะครับแต่ที่ตลกนะครับเดินดูไปเดินดูมาครับก็มีความรู้สึกว่าท้องร้องครับอยากกินแล้วตอนนี้นะครับก็มาถึงส่วนที่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยโหเต็มตามากๆเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเหมือนเราอยู่ใต้น้ำใต้ทะเลจริงๆเลยแล้วตอนนี้นะครับเราก็เจอพี่หน้าดุแล้วนะครับตัวนี้นี่หน้าดุสุดแล้วตอนนี้นะครับเราก็มากันที่อุโมงค์ต้นไม้นะครับสวนสาธารณะฟอร์ดแคนนิงนะครับที่นี่เนี่ยถ้าเห็นภาพแล้วก็ต้องร้องอ๋อแน่ๆครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีคิวในการถ่ายนะครับซึ่งในวันที่มานะครับรอประมาณ15นาทีแต่บางช่วงนะครับเห็นว่าเป็นชั่วโมงเลยแต่ปัญหานะครับไม่ใช่อยู่ที่เวลาในการรอคิวเพราะจู่ๆนะครับก็มีคนไทยนะครับเดินมาจากข้างบนนะครับมายืนถ่ายนะครับแทรกคิวคนอื่นแล้วก็ทำให้ภาพของคนอื่นเนี่ยติดเข้าไปด้วยนะครับไหนๆนะครับเราก็มาประเทศเขาแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราก็เลยมากันที่ National Museum of Singapore นะครับซึ่งเดินเข้ามานะครับแค่เห็นแผนที่นะครับก็ว้าวนี่มันอะไรเนี่ยแน่นอนนะครับว่าในแถบนี้เนี่ยยังไงก็โดนญี่ปุ่นยึดนะครับในยุคนั้นนะครับซึ่งก็เลวร้ายพอสมควรพูดได้เลยนะครับว่าถ้าดูแบบละเอียดนะครับทั้งวันก็ไม่พอครับที่นี่แต่ที่นี่เนี่ยจะมีจุดถ่ายรูปข้างนอกนะครับซึ่งเขาก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครสนใจก็มาแล้วถ่ายรูปข้างนอกกันได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ Garden by the Bay นะครับซึ่งแผนหลักๆในตอนนี้ของเราก็คือมาถ่ายรูปเป็นหลักเลยนะครับซึ่งเราจะเริ่มถ่ายตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงค่ำเลยนะครับจุดนี้นะครับในความรู้สึกผมว่าสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าในวันที่ไปเนี่ยท้องฟ้าขาวโพลนเลยครับเลยต้องมาใส่ท้องฟ้าที่หลังนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้
ี้อันตรายนิดนึงซึ่งผมก็ขึ้นๆลงๆหลายรอบอยู่กว่าจะได้รูปภาพที่ต้องการนะครับและตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ Floral Fantasy นะครับส่วนนี้เนี่ยจะมีการจัดซุ้มดอกไม้เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับถ่ายรูปมาใช้เลนส์มุมกว้างเนี่ยคือสวยเลยและตอนนี้นะครับเราก็เริ่มขี้เกียจเดินแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับนั่งรถนะครับเข้าไปที่Cloud Forest และ Flower Dome นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเราจะเดินไปอีกนิดนึงเพื่อจะไปถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับมีชื่อว่า Water Lily Pond นะครับและเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกนะครับเราก็ตั้งใจจะไปที่ OCBC Skyway นะครับซึ่งเราตั้งใจจะไปเดินข้างบนนะครับเพื่อจะดูวิวในช่วงกลางคืนกันนะครับซึ่งช่วงเวลา 1:45 ถึง 2:45 จะมีการแสดงนะครับจังหวะนี้แหละสวยที่สุดเลยนะครับแต่ที่เซ็งที่สุดเลยนะครับผมลืมเอา LED มาเลยจำเป็นต้องใช้ไฟของมือถือในการถ่ายรูปครับแต่ก็โอเคนะในบางมุมก็ใช้ได้เลยซึ่งในเวลานี้เนี่ยเราสามารถอยู่ข้างบนเนี่ยได้15นาทีนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคในอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องลงภายใน15นาทีนะครับเพื่อให้คนอื่นเขาได้ขึ้นต่อนะครับที่ชอบสิงคโปร์นะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือไม่มียุงนะครับทั้งที่สภาพอากาศเนี่ยคล้ายกับไทยเรามากนะครับแต่ว่ายุงไม่มีเลยเนื่องจากว่าเขาใช้วิธีการปล่อยยุงตัวผู้ที่ถูกเพาะแบบพิเศษนะครับซึ่งถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วเนี่ยจะไปทำให้ไข่ของตัวเมียไม่สามารถฟักไข่ออกมาได้นะครับซึ่งลดจำนวนปริมาณของยุงไปได้เยอะมากๆครับแล้วจบวันนี้ไปด้วย 25,167 ก้าวนะครับของวันนี้นะครับวันนี้เดินเยอะที่สุดแล้วครับในวันที่3นะครับวันนี้เราก็มากันที่ USS นะครับวันนี้เราเลยถ่ายรูปข้างหน้ากันอีกครั้งนึงแต่เป็นรูปเซลฟี่นะครับซึ่งเราเคยถ่ายไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็เลยเอามาถ่ายเปรียบเทียบกันครับและในช่วงนี้นะครับก็เป็นธีมของฮาโลวีนนะครับแต่เครื่องเล่นแรกนะครับที่เราตั้งใจมาเล่นก็แน่นอนนะครับ Transformer แต่ครั้งนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับคือเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับคือเครื่องเล่นเนี่ยใกล้จะจบแล้วแหละแต่ว่าก็อยู่ๆก็ค้างครับแล้วรออยู่ประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ออกมาจากเครื่องเล่นนะครับและตอนนี้นะครับเราจะเดินทางไปยังเครื่องเล่นถัดไปนะครับซึ่งเครื่องเล่นนี้เนี่ยเคยทำให้บีร้องไห้มาแล้วนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเล่นไปแค่ครั้งเดียวนะครับลงมาร้องไห้เลยเครื่องเล่นนี้มีชื่อว่า Battlestar Galactic นะครับซึ่งตอนที่เล่นครั้งแรกเนี่ยเราเลือกเป็นฮิวแมนครับและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้นะครับบีไม่ร้องแล้วนะครับแต่ผมคลื่นไส้แล้วก็มาต่อกันที่เดอะมัมมี่นะครับอยากจะบอกว่าถ้าใครมาที่นี่เนี่ยเครื่องเล่นนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่จุลศึกพาร์คนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยหรือว่าเพราะเป็นช่วงโควิดไม่แน่ใจนะครับเครื่องเล่น Rapid Ride นะครับปิดนะครับไม่สามารถเล่นได้นะครับและโซนต่อไปที่เรามากันนะครับก็คือ Far Far Away นะครับ Shrek นั่นเองนะครับเครื่องเล่นส่วนใหญ่นะครับก็จะเหมาะกับเด็กเลยนะครับก็สามารถพามาเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับและเครื่องเล่นถัดไปที่เรามาเล่นนะครับก็คือ Sesame Street นะครับแปลกมากๆเลยนะครับที่เราไม่เคยเล่นเครื่องเล่นนี้มาก่อนเลยLet's go to space, Earth, please back us for duty.
วันที่4ของการเดินทางครับวันนี้เรามากันที่ Chinatown นะครับเราไม่ได้มากินอะไรที่ Chinatown นะครับเราจะเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งจะไปที่ Maxwell นะครับ Food Court ก็ตอนนี้เรามากินร้านข้าวมันไก่ร้านดังนะคะที่ Maxwell Food Court ร้านเตี้ยนก็สั่งตอนแรกสั่งเป็นไซส์ L 1 S 1จะเป็นราคาเท่าไหร่เราจ่ายไป14เดี๋ยวราคาเดี๋ยวขึ้นให้เนาะแล้วก็พอไปรับในสลิปเราได้มาเป็นไซส์ M 1เพราะแบบอ้าวสั่ง2สั่ง S กับ L ทำไมได้ M 1กลับไปที่ตรงที่เขาคิดเงินเขาก็ให้สลิปมาอีก1กลายเป็น M 2จานขาดทุนไป2เหรียญใช่ก็แบบโอ๊ยรำคาญก็สร้างมันเถอะเนาะแต่ถ้าซื้อบ้านเรานี้2เหรียญ นี่คือเราได้อีกถ้วยนึงเราได้อีกจานนึงเลยนะนี่ละค่ะร้านอาหารเจ้าดัง Maxwell Food Court Chinatownหลังจากทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เลยเดินข้ามกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตั้งใจที่จะเข้าไปที่ Buddha Tooth Relic Temple นะครับคือที่นี่เนี่ยเราเคยมาแล้วหลายครั้งหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายวันนี้เราก็เลยเดินไปแบบเกือบทุกชั้นเลยซึ่งก็ได้เห็นอะไรเป็นของเก่าเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งก็จะมีของไทยโบราณของเราด้วยนะครับแต่ในหลายพื้นที่นะครับเขาไม่ให้ถ่ายภาพนะครับและตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินไปที่ตึกสีลุงนะครับหรือ Old Hill Police Station นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับก็เลยไม่เดินข้ามไปอีกนะครับอยู่ฝั่งนี้แหละถ่ายรูปไปครับผมว่าโอเคแล้วล่ะแล้วเราก็เดินมาใกล้ๆเลยนะครับ Capita Spring นะครับที่นี่เนี่ยข้างบนเนี่ยจะมีจุดชมวิวขึ้นมาได้ฟรีนะครับแต่จะมีช่วงเวลานะครับ8โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งและบ่าย2โมงครึ่งถึง6โมงซึ่งเราสามารถขึ้นมาที่ชั้น17ถึง20และชั้น51ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น51ชื่อ Sky Garden และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ชั้น17นะครับเดินเล่นกันอีกสักพักแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อและตอนนี้นะครับเราก็มากันที่ Library Orchard นะครับก็คือห้องสมุดที่ Orchard นั่นเองนะครับที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับอยู่มุมนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเคยเห็นหลายๆคนถ่ายกันมาแล้วแหละแน่นอนครับเราก็ต้องมานะครับเช้าวันที่5นะครับเป็นวันกลับแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะไปถ่ายรูปที่สนามบินเป็นหลักเลยนะครับก็คือไปที่จิวเวลโดยการเดินทางวันนี้นะครับเราตั้งใจที่จะใช้รถบัสนะครับซึ่งพอดีเราโชคดีเราเห็นป้ายรถบัสนะครับอยู่หน้าโรงแรมพอดีแล้วก็เห็นว่ามันมีป้ายมาชางกีนะครับเลข 36T ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จิวเวลแล้วนะครับซึ่งรถบัสเนี่ยจะพามาที่เทอร์มินอล2นะครับซึ่งการเดินทางไปที่จิวเวลก็ง่ายมากนะครับเราเดินไปตามป้ายเลยครับก็เดินไปที่เทอร์มินอล1นะครับแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอจิวเวลเลยนะครับจุดนี้นะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับถ่ายรูปกันเพียบเลยครับถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยนะครับก็ใครมาก็ห้ามพลาดนะครับผมแต่อย่าลืมเผื่อเวลาด้วยนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นชั้นล่างสุดนะครับซึ่งจะเป็นท่อลงมานะครับก็จะถ่ายรูปได้แบบนี้นะครับผมสรุปค่าใช้จ่ายการเดินทางนะครับ MRT และบัสนะครับเราใช้จ่ายไปทั้งหมดอยู่ที่ 19.48 สิงคโปร์ดอลลาร์นะครับและสำหรับใครที่กำลังเดินทางไปต่างประเทศนะครับแนะนำนะครับใช้บัตร Travel Card นะครับในการใช้จ่ายนะเพราะว่าสะดวกมากๆนะครับเรทในการแลกเปลี่ยนเราก็ได้ดูเลยนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการรูดต่างประเทศเนี่ยไม่มีด้วยนะครับขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถบัสหรือซื้อของนะครับก็สะดวกมากๆเลยแค่แตะเท่านั้นพูดง่ายๆเลยก็คือเงินสดแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับตอนนี้บริการนี้ก็มีในหลายธนาคารครับก็ลองเลือกกันดูอีกทีนะครับส่วนเราเนี่ยก็ทำไว้หลายใบเลยนะครับเพื่อเลือกใช้ตามสะดวกทีปิดทริปสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับ5 วัน 4 คืนทริปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนั้นฝากติดตามชมกันด้วยนะครับ